ธรรมะนี่เปรียบเหมือนยานะจึงมีคำอีกอย่างที่เราคุ้นกันก็คือว่าธรรมโอสถนะโอสถคือธรรมที่ว่าธรรมะเป็นยาก็เพราะว่าช่วยบรรเทาความทุกข์นะแต่ไม่ใช่ทุกกายเหมือนยาทั่วไปนะบรรเทาความทุกข์ใจคราวนี้ธรรมโอสถก็เช่นเดียวกับยาที่รักษากายนะเหมือนกันอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงคือว่าต้องรู้จักใช้ยาเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อรู้จักใช้ให้เหมาะกับโรคให้เหมาะกับบุคคลไม่ใช่ว่ายาดีแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้กับทุกคนทุกกรณีทุกโรคนะถ้าไม่เหมาะกับบางกรณีนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะเกิดโทษได้อย่างเช่นยากระตุ้นเนี่ยนะถ้ามาใช้กับคนนะที่มีความดันสูงนะมันก็เป็นอันตรายจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อนะใช้คนที่ความดันต่ำเนี่ยใช้กระตุ้นหรือยาลดความดันก็เหมือนกันนะถ้ามาใช้กับคนที่ความดันต่ำเนี่ยมันก็เป็นโทษเป็นอันตรายเหมาะสำหรับคนที่มีความดันสูงธรรมะในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะแม้ว่าจะเรียกว่าธรรมโอสถแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกกรณีหรือว่าทุกโรคเสมอไปอย่างเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาธรรมะบางข้อนี่มาใช้มันก็จะเกิดปัญหาได้มันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าโพชฌงค์โพชฌงค์ก็มีเจ็ดประการโพชฌงค์ตอนนี้ก็คนไทยก็รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าได้มีการรณรงค์ให้สวดโพชฌงค์โพชฌงคปริตถวายกับพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยให้หายจากความเจ็บป่วยหลายคนก็ไม่รู้นะว่าโพชฌงค์นี่หมายถึงอะไรนะโพชฌงค์เนี่ยความหมายจริงก็คือว่าองค์ธรรมสำหรับการตรัสรู้ซึ่งมีเจ็ดประการเริ่มต้นด้วยสติตามมาด้วยธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือแปลว่าสอดส่องธรรมก็จัดว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราสอดส่องคำเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาในการเลือกเฟ้นธรรมจากธรรมวิจยะก็เป็นวิริยะความเพียรแล้วก็ปิตินะความอิ่มใจอิ่มเอิบนะตามมาด้วยปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นทั้งกายและใจแล้วก็สมาธิแล้วก็อุเบกขาที่พวกชงคปริตที่ตอนนี้กำลังสวดกันทั้งประเทศเนี่ยถวายในหลวงเนี่ยก็คือการพระสูตรที่พูดถึงคุณธรรมเจ็ดประการซึ่งชาวพุทธเราเชื่อว่าสามารถจะช่วยบรรเทาโรคได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่พระองค์อาพาธนี่พระจุนทาก็ได้สวดพวกชงพูดถึงอานิสงส์ของธรรมเจ็ดประการที่ว่าเนี่ยก็ทำให้พระองค์หายจากอาพาธได้คนก็เลยเชื่อว่ามีโพชฌงคปริตเนี่ยมีฤทธิ์มีอานิสงส์ในทางทำให้หายเจ็บหายป่วยก็นิยมสวดให้กับคนไข้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยอานิสงส์จริงๆเนี่ยนะก็คือช่วยทำให้หายจากความทุกข์ใจนะหายจากความป่วยใจก็คือว่าพอรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะนะไอ้ความทุกข์ใจทั้งมวลนะมันก็จะหายไปจิตก็เป็นอิสระนะไกลจากความทุกข์อันนี้โพ
พชฌงค์เจ็ดเนี่ยนะถ้าเราไม่นับตัวแรกเนี่ยคือสตินะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกคือธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะปิตินะอันนี้ส่วนหนึ่งนะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาที่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งก็เพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยนะถ้าหาว่าฟุ้งซ่านนะคนที่กำลังฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดใช้ธรรมวิจยะหรือวิริยะนะหรือปิติเนี่ยยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่นะแม้ว่าธรรมะเหล่านี้จะเป็นของดีนะช่วยตัดสรู้ได้นะแต่ว่าใครที่ฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็ไปใช้ธรรมวิจยะหรือว่าไปเติมความเพียรให้มากขึ้นหรือว่าเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยยิ่งฟุ้งใหญ่เลยนะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่ากองไฟที่ลุกโพรงเนี่ยถ้าเอาหญ้าแห้งถ้าอยากจะดับมันนะแต่คืนเอาหญ้าแห้งใส่เข้าไปนะเอาโคมัยก็คือมูลสัตว์นะมูลวัวเนี่ยใส่เข้าไปมันยิ่งลุกโพรงเข้าไปใหญ่เลยพุทธเจ้าตรัสว่าต้องใช้หญ้าสดนะใช้หญ้าสดนะขับโยนเข้าไปในกองเพลิงนั่นแหละมันถึงจะค่อยๆมอดหมายความว่าเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยอย่านะอย่าใช้ธรรมะพ่อชงกลุ่มแรกต้องใช้พ่อชงกลุ่มหลังก็คือว่าปัสสัทธินะสมาธิแล้วก็อุเบกขาในทางตรงข้ามนะใครที่กำลังเบื่อหน่ายนะหรือว่าละเหี่ยใจหรือว่าเซ็งนะถ้าเกิดว่าไปใช้ธรรมะกลุ่มหลังนะเช่นปัสสัทธิเนี่ยสงบเย็นผ่อนคลายกายใจหรือว่าสมาธินะหรือว่าอุเบกขาเนี่ยยิ่งเฉื่อยก็ไปใหญ่เลยพระพุทธเจ้าก็ไม่แนะนำนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบก็เหมือนกับว่านะไฟกองที่มันจะดับเนี่ยเราต้องการทำให้มันลุกโพลงขึ้นมาเนี่ยนะแล้วดันไปใส่เอาหญ้าสดนะใส่เข้าไปมันก็ยิ่งดับเข้าไปใหญ่ไม่ถูกนะไฟที่กำลังจะมอดนี่แล้วเราต้องการทำให้มันลุกโพลงเนี่ยก็ต้องเติมอะไรนะเติมหญ้าแห้งนะมูลวัวมูลสัตว์ที่แห้งใส่เข้าไปก็คือต้องเติมเอาธรรมวิจยะนะเอาวิริยะนะเอาปิติเนี่ยใส่เข้าไปนะอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าธรรมะเนี่ยแม้จะดีธรรมะแต่ละข้อแม้จะดีแต่เราก็ต้องรู้ว่าเขามีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนอย่างไรบ้างเหมาะกับโรคอะไรเหมาะกับกรณีอะไรถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะใช้ถูกนะเหมือนกับเราใช้ยารักษาคนป่วยไม่ใช่ว่าเห็นว่าธรรมะอันไหนดีก็เอามาใช้นะโดยที่ไม่ได้ดูเหตุดูปัจจัยหรือว่าดูกรณีในสายพุทธกาลเนี่ยนะก็มีพระที่ท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งความพ้นทุกข์นะและบางท่านท่านก็ทำความเพียรมากไปทำความเพียรเนี่ยเป็นของดีนะแต่ถ้ามากไปนะจิตฟุ้งซ่านนะอย่างพระโสณโกริวิสาเนี่ยท่านทำความเพียรมากนะไม่หลับไม่นอนนะจะเอาให้ได้ท่านเดินจงกรมจนกระทั่งเท้าเป็นแผลเพราะว่าเท้าท่านเนี่ยมีผิวที่อ่อนนุ่มเขาเรียกเป็นสุคุมารชาตนะสุคุมารชาตคือว่าผิวอ่อนนุ่มนะผิวสวยนะแต่ว่าพอเดินจงกรมมากๆเนี่ยมันก็แตกเลือดไหลซิบเป็นทางเลยท่านเดินไม่ได้ท่านก็คลานเอาก็ดูก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ดีนะเพราะว่าเพียรมากไป
ขึ้นชื่อว่าความเพียรเป็นของดีแต่ถ้าเพียรมากไปก็กลายเป็นไม่ดีได้นะท่านทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นธรรมจนทั้งเกิดความท้อจนพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็เตือนให้ท่านตระหนักนะว่าความเพียรที่มากไปเนี่ยมันทำให้ฟุ้งซ่านนะโดยเปรียบการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับการดีดพินนะพระสนนี่ท่านเคยเป็นนักดนตรีนะโดยเฉพาะเชี่ยวชาญเรื่องการดีดพินพระเจ้าก็เลยเอาเรื่องพินนี่แหละมาสอนว่าเนี่ยพินเนี่ยนะถ้าหากว่าขึงตึงไปเนี่ยดีดมันเพราะไหมสายพินน่ะถ้าขึงตึงไปดีดก็ไม่เพราะถ้าหย่อนไปก็ไม่เพราะต้องขึงสายพินพอดีแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยความเพียรถ้ามากไปก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านนะถ้าหย่อนไปก็ทำให้ถ้าความเพียรน้อยไปก็ทำให้เฉื่อยชาขี้เกียจพอได้ฟังอย่างนี้เนี่ยนะพระสนนะก็ได้สติเลยนะท่านก็ทำความเพียรให้หย่อนลงมานะไม่ใช่ว่าวิริยะเนี่ยเป็นโพชฌงค์เป็นหนึ่งในโพชฌงค์แล้วนี่นะทำยิ่งมากยิ่งดีนะมันขึ้นอยู่กรณีด้วยนะถ้าฟุ้งซ่านมากแล้วทำความเพียรมากไปก็ยิ่งฟุ้งซ่านก็ไปใหญ่นะต้องหย่อนลงมาบอกกันว่าพอท่านหย่อนความเพียรลงมาหน่อยนะในสุดก็บรรลุธรรมได้พระอานนท์ก็เหมือนกันนะพระอานนท์เนี่ยท่านได้รับมอบหมายให้ไปร่วมสังฆทานครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพานนะแต่ว่าท่านมีข้อติดขัดอยู่ตรงหน่อยก็คือว่าผู้ที่จะร่วมสังฆทานต้องเป็นพระอรหันต์นะมีแล้วก็499รูปขาดอีก1รูปนะรูปที่500คือพระอานนท์แต่ว่าติดขัดตรงที่ว่าท่านยังเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นเนี่ยท่านจะเข้ามาร่วมสังฆทานได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติจนได้เป็นพระอรหันต์และท่านก็เป็นคนสำคัญด้วยเพราะว่าท่านทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เยอะมากนะความจำดีมากเป็นพหูสูตรเป็นเอตทัคคะด้านพหูสูตรนะท่านก็เลยทำความเพียรนะทำความเพียรจนกระทั่งถึงก่อนวันสังฆทานท่านก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยจนกลางคืนเนี่ยตกตึกเนี่ยท่านก็ยังไม่เห็นธรรมที่เรียกว่าอรหัตผลเลยแล้วท่านก็มานึกมาไตร่ตรองดูนะอันนี้คงเป็นธรรมวิจยะหรือการพิจารณาใคร่ครวญท่านคิดว่าเนี่ยคงเป็นเพราะเราทำความเพียรมากไปจิตจึงฟุ้งซ่านเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะพักสักหน่อยท่านก็เลยคิดว่าจะพักสักหน่อยเนี่ยก็เลยนะจะนอนจะเอนกายขณะที่ศีรษะยังไม่แตะหมอนแล้วก็เท้านี่ก็ยกพื้นขึ้นมายังไม่ทันจะเท้ายังลอยอยู่นะยังไม่ทันที่จะนอนบนเตียงบอกว่าจิตที่ผ่อนคลายของท่านก็ทำให้ท่านเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในอิริยาบถที่เรียกว่าไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ทั้งสี่นะตรงกลางๆนะระหว่างที่กำลังจะนอนแต่ไม่ทันได้นอนเพราะศีรษะยังไม่ได้แตะหมอนนะเท้าก็ไม่ได้แตะพื้นยังลอยอยู่นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าแม้ความเพียรเป็นของดีจะก็เป็นหนึ่งในโพชฌงค์7นะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะในกรณีที่ปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะก็ต้องใช้ธรรมะข้ออื่นเข้ามานั่นขึ้นชื่อว่ายาแล้วเนี่ยหรือว่าธรรมะเนี่ยธรรมโอสถเนี่ยนะเราต้องฉลาดในการใช้นะรู้ว่ายาเนี่ยหรือโอสถเนี่ยมันจะเหมาะกับกรณีใดไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทั่วไปหมดอันนี้รวมไปถึงคำแนะนำนะคำแนะนำนะครูบาอาจารย์เวลาแนะนำศิษย์เนี่ยบางทีศิษย์แต่ละคนท่านก็แนะนำไม่เหมือนกันนะคนบางคนไม่เข้าใจก็สงสัยว่าอาจารย์นี่ทำไมส
อนไม่เหมือนกันคนนี้สอนอย่างหนึ่งคนนั้นสอนอีกอย่างหนึ่งนะสมัยที่หลวงพ่อเฟื่องโชติโกเนี่ยท่านเป็นพระหนุ่มนะหลวงพ่อเฟื่องนี่ท่านมรณภาพไป30ปีแล้วนะท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อหลีนะวัดอโศการามท่านเคยจาริกธุดงค์ไปหาหลวงปู่มั่นอันนี้ประมาณสัก60-70ปีมาแล้วนะก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนะในช่วงปลายๆของหลวงปู่มั่นท่านก็ได้เรียนรู้นะธรรมะจากหลวงปู่มั่นเยอะแต่ก็มีคราวนึงที่ท่านสงสัยนะว่าหลวงปู่มั่นนี่ท่านสอนยังไงก็คือมีพระเวลามีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะป่วยนะป่วยแล้วจะขอยาหลวงปู่มั่นพอรู้เขาก็เอ็ดเลยนะว่านี่เอาอะไรเป็นสารณะเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรือเอายาเป็นสารณะนะนับถือศาสนาพุทธหรือนับถือศาสนายานะตกลงก็ไม่ให้ฉันยานะส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยป่วยนะอาพาธท่านไม่ยอมกินยาเลยเอาแต่ใช้สมาธิหลวงปู่มั่นพอรู้ก็เอ็ดเลยนะว่ายามีทำไมไม่กินนะยามีทำไมไม่กินทำไมทำตัวเป็นคนเลี้ยงยาแบบนี้นะลูกศิษย์นี่งงเลยนะหลวงพ่อเฟื่องนี่งงเอ๊ะองค์หนึ่งบอกว่าอย่ากินยาองค์หนึ่งบอกว่าให้กินยานะที่จริงเนี่ยท่านเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่คงเส้นคงวานะก็อย่างที่บอกว่าคือยาเนี่ยมันดีก็จริงแต่ว่ามันเหมาะกับคนบางคนมันไม่ใช่เหมาะกับทุกคนนะคนบางคนเนี่ยอ่อนแอนะเออาร์แล้วก็จะกินยานะท่านก็บอกอย่ากินนะแต่คนบางคนเนี่ยนะไปป่วยแล้วเนี่ยนะแล้วก็ดื้อไม่ยอมกินยาเนี่ยนะคนที่ดื้อเนี่ยท่านก็จะดุว่าให้กินยาส่วนคนที่อ่อนแอนะจะกินยาตะพึดตะพื้นเนี่ยท่านก็ห้ามเอาไว้ว่าอย่ากินไม่ใช่ว่าท่านสอนไม่คงเส้นคงวานะหรือว่าท่านไม่แน่นอนที่จริงเป็นเพราะว่าท่านรู้ว่ายานี่เหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครนะเวลาเราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยนะเห็นคำแนะนำของท่านเนี่ยแล้วท่านสอนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ท่านเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะไม่ใช่แต่เพราะท่านรู้ว่านะคำแนะนำเนี่ยบางอย่างเหมาะกับใครคำแนะนำนะบางคนเนี่ยนะสุดตรงไปทางหนึ่งนะสุดตรงไปทางว่าไม่สนใจเรื่องสมาธิจะเอาแต่ยางเดียวท่านก็ห้ามซะให้ลองใช้สมาธิดูให้ลองใช้จิตนะเยียวยาใช้ธรรมะเยียวธรรมโอสถเยียวยาความป่วยแต่คนอีกคนหนึ่งก็สุดตรงไปอีกทางนึงคือว่าไม่เอายาเลยนะอันนี้ท่านก็สอนเพื่อให้เขาเนี่ยมาอยู่ตรงทางสายกลางอันพวกเราเวลาศึกษาธรรมเนี่ยต้องใช้สติปัญญานะต้องใช้ความฉลาดนะว่าธรรมนะธรรมะแต่ละข้อเนี่ยเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเหมาะกับใครเหมาะกับกรณีไหนนะคนที่เฉื่อยนะก็ต้องกระตุ้นด้วยนะวิริยะธรรมวิจยะปิตินะส่วนคนที่เรียกว่าไฮเปอร์นะหรือว่าฟุ้งซ่านมากนี่หรือขยันมากไปนี่ก็ต้องสมาธินะหรือว่าปัสสัทธิอุเบกขาบ้างนะอุเบกขาก็จำเป็นนะเพราะว่าบางคนนี่เจออะไรนี่ก็จะอยู่ไม่สุขนะต้องเจอปัญหานี่ต้องพยายามดิ้นรนขวนขวายที่จะแก้มันโดยที่บางทีก็ไม่รู้ว่ายิ่งทำก็ยิ่งแย่นะบางทีการอยู่นิ่งๆเนี่ยกลับจะดีซะกว่าคือเมื่อคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยนะยิ่งรักษาไปนี่บางทียิ่งแย่นะคือเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปเจาะคอไปใส่ท่อไปปั๊มแรงต่างผ่าตัดเข้าไปอีกนะ
ยิ่งทำก็ยิ่งแย่ยิ่งรักษาก็ยิ่งทุกข์ทรมานในกรณีแบบนี้ต้องอุเบกขาคือเรื่องทางกายก็คงต้องหยุดเท่านั้นแหละเว้นแต่ว่าดูแลบรรเทาความทุกข์เล็กๆน้อยๆหรือความทุกข์เช่นการหายใจหอบอันนี้ก็รักษาด้วยยาได้หรือว่าเจ็บปวดตรงไหนก็เช่นแผลกดทับเนี่ยก็รักษาไปคือช่วยใช้ยาเพื่อช่วยลดความทุกข์ทรมานแต่ประเภทว่าจะทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อให้ยื้อชีวิตอยู่ไปได้นานๆเนี่ยมันยิ่งสร้างความทุกข์ทรมานในกรณีนี้ต้องอุเบกขานะต้องอุเบกขาถ้าจะทำก็ทำเรื่องของการเยียวยาจิตใจให้คำแนะนำในทางจิตใจเพื่อให้ปล่อยวางเนี่ยอย่างกรณีพ่อชงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าเขาจะมีลักษณะที่ใช้ได้ในบางกรณีแล้วในบางกรณีไม่ควรใช้เวลาเรามีปัญหาเวลาเราเกิดนิวรณ์ขึ้นมาเนี่ยนิวรณ์เนี่ยมันก็มีทั้งนิวรณ์ฝ่ายเฉื่อยแล้วก็นิวรณ์ฝ่ายฟุ้งนะฝ่ายเฉื่อยก็เช่นถีนมิทะห่วงนอนนะฝ่ายฟุ้งก็เช่นอุทธัจจกุกุจจะเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วเกิดเดือดร้อนรำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉามันสงสัยอยู่นั่นแหละเอาแต่คิดนะอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราเกิดอารมณ์แบบนี้เกิดปัญหาแบบนี้เราจะใช้ธรรมะตัวไหนนะต้องใช้ให้ถูกอันนี้เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่สมควรแก่ธรรมนี่ผิดนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนนะเราคงสวดมาแล้วเนี่ยคงผ่านตามาประโยคนี้แหละธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนทำที่ประพฤติไม่ดีแล้วเนี่ยมันทำความทุกข์ให้กับตนนะขึ้นชื่อว่าทำแล้วต้องประพฤติให้ดีด้วยประพฤติให้สมควรด้วยแม้จะเป็นทำแต่ประพฤติไม่ดีเอามาใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก่อทุกข์นะมันก่อปัญหานะยกเว้นตัวหนึ่งนะที่ไม่ได้พูดถึงเลยนะในพุทธชงเจ็ดคือสตินี่จะมีลักษณะพิเศษนะคือว่ายิ่งมากยิ่งดีนะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีตัวอะไรตัวไหนมากำกับไม่เหมือนกับศรัทธาเนี่ยศรัทธาก็ต้องมีปัญญามากำกับหรือว่าธรรมวิจยาก็ต้องมีอุเบกขามากำกับมีปิติก็ต้องมีปัสสัทธิมาคอยกำกับนะมีวิริยะถ้ามากไปไม่ดีต้องมีสมาธิมากำกับในทางตรงข้ามสมาธิมากไปไม่ดีต้องมีวิริยะมากำกับมีสมาธิแต่ว่าเฉื่อยเหนื่อยไม่ค่อยขยันขันแข็งนี่ต้องไม่ถูกต้องเติมวิริยะเข้าไปแต่สติเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวแรกในพุทธชงเจ็ดเนี่ยนะยิ่งมากยิ่งดีนะเพราะว่าสติเนี่ยทำหน้าที่สองอย่างคือเป็นทั้งตัวเบรกและตัวกระตุ้นนะถ้าเปรียบกับรถมันก็เป็นทั้งเบรกแล้วก็คันเร่งนะขณะที่ในพุทธชงเจ็ดเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยนะเป็นตัวเร่งเป็นคันเร่งนะธรรมวิจยะนะวิริยะแล้วก็ปิตินี่พวกประเภทคันเร่งนะส่วน3ตัวหลังเนี่ยนะปัสสัทธิแล้วก็สมาธิแล้วก็อุเบกขานี่เรียกว่าเป็นตัวเบรกนะแต่ว่าสติเนี่ยเป็นทั้งคันเร่งแล้วก็ตัวเบรกพร้อมๆกันไปเลยคือแต่ไม่ใช่เวลาเราตื่นขึ้นมาง่วงนอนเนี่ยนะถ้าเรามีสติปุ๊บนะมันจะสลัดความง่วงทิ้งเกิดความกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีนะมันทำให้เรานะทำอะไรด้วยความกระตือรือร้นขึ้นมาเลยแต่ในเวลาที่เราโกรธรุ่มร้อนนะสติมันทำให้เราเนี่ยเย็นลงนะในเวลาเราโกรธเนี่ยเราอยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะอยากจะด่าอยากจะลงไม้ลงมือเนี่ยสติเป็นตัวเบรกว่าเผาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะสติมันมีลักษณะพิเศษนะที่ไม่เหมือนธรรมะข้ออื่นๆในพุทธชงเจ็ดคือเป็นทั้งคันเร่งแล้วก็เป็นทั้งตัวเบรกมีความเป็นทั้งหญ้าแห้งแล้วก็หญ้าสดในเวลาพร้อมๆกันเรื่องการมีสติเนี่ยถ้าเราสร้างให้มากโดยว่าสัมมาสติมันจะช่วยมากเลยเพราะฉะนั้นในพุทธชงเจ็ดเนี่ยสติจึงมาเป็นตัวแรกนะเป็นพระเอกนะเพื่อที่จะช่วยทำให้รู้จักใช้
โพชฌงค์ตัว2 3 4 5 6 7เนี่ยให้มันถูกต้องถูกกรณีไม่มีสตินี่ก็ใช้ผิดใช้พลาดนะหรือว่าเกิดอาการที่เราสุดโต่งเกินเลยไปนะสติมันทำให้เกิดความพอดีงั้นถ้าเราใช้สติเป็นแล้วก็ทำให้สติเพิ่มพูนมากๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยนะเจริญงอกงามโพชฌงค์7ก็จะถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องนะจนกระทั่งเกิดความสุขความเจริญทำให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางไปนะและทำให้เกิดการตรัสรู้หรือว่าการเห็นแจ้งในสัจ